ผลพรรคนักปรุงพลัสในการตีแป้งโดเราจะใช้หัวตีพลาสติกแบบนี้นะครับที่เป็นรูปใบมีดนะครับใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงครับผงฟูและเกลือก่อนอื่นเดินเครื่องนะครับเพื่อผสมส่วนประกอบของแห้งก่อนครับหลังจากนั้นใส่ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวตามลงไปครับเราใช้ทั้งหมด15กรัมครับเดินเครื่องต่อครับให้ส่วนผสมจับตัวกันเป็นเม็ดเล็กๆครับพอส่วนผสมของช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับกระจายทั่วดีแล้วค่อยๆเติมน้ำลงไปครับส่วนประกอบของแป้งจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเสร็จเรียบร้อยครับนวดเล็กน้อยครับผมหลังจากนั้นนะครับตัดแบ่งเป็น5ก้อนเท่าๆกันครับก้อนหนึ่งประมาณ55กรัมนะครับนำแป้งวางลงบนถาดนะครับคลุมด้วยผ้าครับผมแล้วก็พักไว้เป็นเวลา10นาทีครับจะสังเกตนะครับว่าในส่วนประกอบของปังกรอบกระทะสูตรนี้พลใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวจริงเป็นส่วนประกอบครับซึ่งหลังจากที่เราพักแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะคลึงแล้วนำไปทอดซึ่งในการทอดนะครับคนก็จะใช้น้ำมันรำข้าวคิงเป็นส่วนประกอบในการทอดครับไม่ว่าช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันรำข้าวคิงขวดนี้นะครับล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพครับเพราะเขามีสารอาหารมีวิตามินมากมายที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยครับไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเตอรอลหรือวิตามินอีนะครับทำให้เรามั่นใจเวลาที่เรารับประทานปังกรอบสูตรนี้ได้มากขึ้นครับแป้งของพลพักมาแล้วนะครับ10นาทีตอนนี้น้ำมันรำข้าวคิงลงในหม้อเลยครับเราใช้อุณหภูมิไม่สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ160องศาครับกลับมาดูแป้งของเราครับนวดเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็คลึงครับผมเพื่อความสวยงามนะครับพลจะตัดรอบๆด้านครับใช้ซ่อมนะครับเจาะให้เป็นรูทั่วๆครับเจาะตรงกลางให้เป็นรูเล็กน้อยเพื่อความสวยงามครับอุณหภูมิได้แล้วนะครับใส่แป้งของเราลงทอดครับสีสวยทั้งสองด้านแล้วก็ตักขึ้นจากน้ำมันได้เลยครับสำหรับพลนะครับเมนูนี้เนี่ยเป็นเหมือนขนมปังกรอบกึ่งๆโรตีนะครับเดี๋ยวก็เราจะโรยน้ำตาลไอซิ่งกันครับลองดูเนื้อสัมผัสของเขานะครับในตัวแป้งของเขานะครับจะไม่มีน้ำตาลดังนั้นเราอยากจะเพิ่มความหวานในรูปแบบไหนไม่ต้องลังเลทำได้เลยครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ